ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นเปลือกไข่ฝันเห็นเปลือกไข่แปลว่าอะไรฝันเห็นเปลือกไข่นะคะเป็นฝันที่ดีในเรื่องการทำมาหากินค่ะท่านจะหาเงินได้ด้วยความสามารถที่ท่านมีเนี่ยด้วยความสามารถที่ท่านมีเนี่ยท่านก็จะหาเงินได้เรื่อยๆแต่เหมือนกับว่าท่านไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ท่านยังสามารถหาเงินหาทองได้นะแต่ท่านน่ะท่านสามารถหาเงินหาทองได้แต่ว่ามันเป็นอารมณ์แบบไม่พอใจในสิ่งที่ได้มาเหมือนท่านคือคาดหวังเอาไว้อะว่าเอ้ยวันนี้ต้องได้สัก 5,000 แต่ว่าได้แค่ 2,000 อะไรประมาณเนี้ยเหมือนท่านอาจจะคาดหวังไว้ว่าวันนี้อยากจะขายของให้ได้สัก 5,000 แต่มันขายไม่ได้อะมันขายได้น้อยมากมันก็เลยทำให้ท่านเนี่ยเหมือนเครียดสิ่งนี้นะคะมันก็สะท้อนในไพ่นะว่าท่านจะได้รับข่าวจากเพื่อนที่อยู่ทางไกลท่านกำลังจะได้รับข่าวนะจากคนที่อยู่ทางไกลมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางหลังจากเนี้ยคุณอาจจะได้เดินทางไปโบราณสถานกำลังจะได้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้ไปเที่ยววัดเก่าๆวัดโบราณเป็นช่วงที่ค่อนข้างคิดมากคิดจุกจิกควรจะไปรดน้ำมนต์ควรจะไปรดน้ำมนต์ที่วัดนะคะแก้เคล็ดช่วงนี้เหมือนคุณน่ะจะนอนฝันร้ายให้ระวังเกี่ยวกับภัยเรื่องหนี้สินภัยเรื่องคดีความมีคนจ้องคิดร้ายคุณอยู่มีคนจ้องคิดร้ายคุณอยู่นะตอนนี้แต่คุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้ความช่วยเหลือเลขนำโชค14 14 12 27 14 12 27ศัตรูจะพ่ายแพ้นะคะช่วงนี้ท่านจะได้รับข่าวจากทางไกลกำลังจะได้รับข่าวจากทางไกลเป็นข่าวดีค่ะกำลังจะได้รับข่าวดีจากทางไกลค่ะ